ข้างในของพี่มีแต่บิลกินค่ะครับอ๋อยังไม่ได้ถามเลยหรอก็ได้ก็ได้พี่ข้างในของผมเนี่ยนะมีแต่กล้ามหน้าอกไม่ใช่อ๋อมีไหมมีไหมกล้ามอกมีไหมมีไหมกล้ามอกมีไหมหน่อยRed Project ก่อนเลยพี่กำลังทำอยู่กับทาง GDS มันก็เป็นการร่วมทุนระหว่าง GDS กับ PV Green Entertainment แล้วก็ Big Entertainment ด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะประกอบไปด้วยโปรเจกต์ย่อยๆอีกหลายๆโปรเจกต์ในนั้นอะไรเงี้ยตอนนี้ที่ประกาศไปแล้วก็จะมีหนังเป็นภาพยนตร์หนังเรื่องแรกของพี่ๆด้วยแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกที่เรากลับมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยรวมถึงมากกว่าหนังทริลเลอร์ฮอร์เรอร์แอคชั่นคอมเมดี้ดราม่าโรแมนติกเลิฟซีนมีหรือเปล่าไม่รู้รอติดตามเดี๋ยวพี่เพิ่มเลยกว่าเขาจะรับเล่นหนังได้เนี่ยหนูต้องเสียน้ำตาไปเท่าไหร่ก็นี่มันถ่ายจบไปแล้วนะยังไม่ออกตัวละครอีกเหรอเนี่ยไม่ยอมเล่นสักทีนะเออก็รอทางไงก็น่าจะเป็นช่วงหลังคอนเสิร์ต Double Trouble เนี่ยนะน่าจะประมาณ15ปี30กว่าปีครับไม่นานประมาณ6ถึง8เดือนนะคุยง่ายๆไงฮะฮะโอ้โหเขารู้นี่เธอจะไปเหรอเนี่ยโอ้โหเขารู้นานแล้วหนูรู้พอไม่พี่ทุกคนเลยเนี่ยฮะโอ้ไม่ทำไมเธอไม่บอกเลยอ่ะนี่เธอเล่นละครอีกแล้วเนี่ยยังไงพี่อ่ะพี่ก็เสียใจจริงพี่เออเขาไม่ได้สนใจขนาดนั้นหรอกพี่หนุ่มเขาก็ไล่ผมไปไกลๆเขาจะยิ่งมีความสุขด้วยซ้ำเสียใจจะตายเธอไม่อยู่เนี่ยพี่ก็ทำงานแทนได้นะเลยเหรอเลยเหรอเสียใจมากพี่ลมหายใจที่ไม่มีดูกินหัวบิวกินกับลมหายใจอะไรสำคัญกว่ากันลมหายใจที่มีบิวกินบิวกินไม่อยู่แล้วพี่ไม่ได้ตายนะยังอยู่นะแค่ไม่ได้อยู่ที่นี่เฉยๆไม่น่าเลยงั้นแสดงว่ามันเกิดกินปีนี้กินไม่ได้อยู่เมืองไทยสิไม่ได้อยู่ครับใช่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่พี่ทำยังไงล่ะลูกหนูก็มีวีซ่าแล้วพี่มันไม่ได้สำคัญแล้วมันจะเรียกเซอร์ไพรส์ได้ไงอ่ะมันไม่ได้สำคัญกับเขาขนาดเราพี่หนุ่มมันเกิดของผมน่ะเขาจะมาหรือเปล่าโอ้ยพี่อังกฤษก็แค่ปักซอยมันจะไปยากอะไร 6-7 ชั่วโมงเองพี่บินอะไรไปใน 6-7 ชั่วโมงได้ไหม 1.5 ครั้งเออคนละครึ่งทางครับถึงแล้วเขาไปงานก็อาจจะมีบ้างEntrepreneurship ครับผู้ประกอบการออกจากนาดามาแล้วเราก็เป็นผู้ประกอบการเต็มตัวเราก็เลยต้องไปเสริมความรู้เพิ่มมันก็เป็นความฝันที่ความฝันนึงแล้วกันเราตั้งใจมาตลอดว่าเราอยากจะเรียนปริญญาโทให้เขาสบายใจหน่อยว่าจริงๆไม่ได้หายหน้าไปก็ไม่ได้หายหน้าไปครับอย่างที่บอกว่ามันมีงานหลายอย่างที่เราต้องทำอยู่ที่นี่ด้วยจริงๆอะไรเงี้ยพยายามจะกลับมาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ให้ยังรู้สึกว่าการได้ไปเรียนเราก็ยังได้ใช้ชีวิตได้หาประสบการณ์มีเวลาได้ไปทำนั่นทำนี่แล้วก็หมายถึงว่าเราก็ยังมีโอกาสกลับมาที่นี่เพื่อให้ไม่ขาดช่วงเกินไปแล้วกันครับไม่ต้องร้องไห้แล้ววันนี้ภูมิแตกไหมครับตอนนี้เราให้ทำไมพยายามจะไม่หายหน้าครับจริงๆเรื่องการเรียนต่อปริญญาโทมันเป็นแพชชั่นของบิลกินอยู่แล้วครับผมเขาก็พูดตลอดเสมอว่าแบบเออถ้ามีโอกาสเขาอยากจะไปเรียนต่อการเรียนสำหรับบิลกินเนี่ยพี่ว่ามันคือแพชชั่นของเขาเลยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เขาชอบมากๆสิ่งที่เขาอยากจะทำมากๆอย่างเงี้ยครับผมอะไรที่เขาชอบอะไรที่เขารักพี่ก็สนับสนุนอยู่แล้วไม่ทำนะพาร์ทเนอร์มินิอัลบั้มครับผมเตรียมไว้หมดแล้วครับแล้วก็นอกจากมินิอัลบั้มก็ยังมีแฟนสายด้วยมันจะเริ่มตั้งแต่ Fireboy ลังเลเส้นเรื่องเดิมเสนอตัวใช่ไหมครับซิงเกิลจบก็จะได้พี่ยงทรงยศครับผมมาเป็นผู้ร่วมกับ MV ให้ด้วยครับกลับมาร่วมงานกันในรอบพันกว่าปีมีเด็กต้องหลายสิบคนเขาจะแบ่งให้หนูสัก25คนหรือเปล่าชอบใครเป็นพิเศษอ่ะไม่ได้ชอบบ้าน่าเกลียดเดี๋ยวพูดอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ชอบน้องพายมาพีเนกอุรชัยขุนพลจริงๆรักทุกคนเท่ากันไม่จริงเห็นโทรหาบางคนไม่เห็นโทรหาทุกคนเลยบางคนเขาก็ไม่ว่างไงฮะเคยโทรหาฉันหรือเปล่าโทรไปเคยรับหรือเปล่าก็ยุ่งไงยุ่งเลยมัวแต่ซ้อมคอนเสิร์ต Double Trouble เนี่ยเดี๋ยวก็คนโดบอกไปเจออยู่นั่นเจออยู่นี่เราก็ใช้ชีวิตแบบปกติไงเราก็แบบเดินเล่นปกติเป็นธรรมดาถึงไหนละเห
พีก็จะมีเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกครับอุ้ยเหรอใช่รู้ป่ะเนี่ยฮะไม่ใส่ใจกันไม่รู้หรอกอ่า89ทำไมจะจำไม่ได้ล่ะเออทำไมอ่ะมีวิรุธป่ะเนี่ย8แล้วก็9มีนาครับ2รอบเลยคอนเสิร์ตแรกจะมีอะไรมาให้คนดูมี VIP แน่นอนแขกรับเชิญอีก 9,000 กว่าชีวิตเป็นซุปเปอร์สตาร์ทั้งหมดเวทีทุกอย่างจะเป็นไฟเพราะอะไรวันนั้นไฟไหม้หรืออะไรเพราะว่าเราจัดเอาดอร์ร้อนทำทุกอย่างที่ไม่เคยทำอย่างเช่นโหนสลิงลุยไฟดำน้ำปูปะการังบิวกี้ล่ะครับเป็นคนพิเศษในคอนเสิร์ตแล้วกันเขาจะมาหรือเปล่าพี่โอ้ที่ผ่านมาเขาให้ผมทำอะไรผมก็ยอมหมดแหละคิวผมอะว่างให้เขาเสมอแหละไปคิดเด่นพูดงี้เลยใครให้ผมไปทำอะไรผมก็ทำให้ผมไปดูผมก็ดูขึ้นไปเกสให้ผมยืนผมก็ยืนแต่เธออยู่ไหนอะไหนอะเธอพูดแล้วนะดิจิตอลฟู้ดบินอยู่นี่แล้วนะเธอยืนบนเก้าอี้ให้ดูหน่อยคือเขาให้ผมทำอะไรผมก็ทำไงเพราะผมแบบคุยง่ายพูดง่ายแต่เข้าใจยากมันก็จะเริ่มตั้งแต่เพลง Daily Magic ไล่เป็นต้นมาตอนนี้มีทั้งหมด2เพลงละ9กาดอันนี้เขามี4นะเขาเอา5เขามี4นะผมเอา10ผมมี2เองตอนนี้กว่าเพลงมันจะออกมาแต่ละเพลงอะไรเงี้ยเราทั้งผมและพี่พีอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจหาสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันดีที่สุดจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าบางทีมันก็ใช้เวลาลองเขียนเพลงเองบ้างลองทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างครับจริงๆก็มีจีบพี่เบลสุพลนะครับผมอยากให้เขามาฟีเจอริ่งเพลงด้วยเขาก็ยังปฏิเสธอยู่ล่ำไปครับผมเขาว่ากันว่าเนี่ยเธอจะร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ต่างประเทศนี่เรื่องจริงหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ my god กำลังคุยกันอยู่อะเริ่ม develop กันมาหลายดราฟแล้ว6ปีนี้ผมว่าต้องเสร็จนะ6ปีนี้พยายามให้จบภายในปีหน้าเพราะจริงๆแล้วมันก็ kick off ตั้งแต่ปีนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีคอลแลบกับศิลปินระดับโลกใช่เป็น Blackpink เฮ้ยไม่ใช่นะดีนะไม่ใช่ดีๆนะไม่ใช่พูดไปเรื่อยมีโปรเจกต์เดี๋ยวเข้าตัวนะเข้าตัวนะพูดเล่นหนาพูดเล่นหนาพูดเล่นหนาพี่พีเขาก็เป็น global brand ambassador ของแบรนด์ฝรั่งเศสชื่อดังกระทบไหล่คนดังมากมายพี่จะไม่ปฏิเสธแล้วพี่จะแบบยอมรับทั้งหมดพี่ตัวแทนประเทศไทยนะเนี่ยสำหรับโอลิมปิกปีหน้าพี่จะลงแข่งโอลิมปิกยิมนาสติกลีลาไหนทำโชว์เซิร์ฟข้างบนนี่ก่อนเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์พูดเล่นหนาพูดเล่นหนาพูดเล่นหนาพี่ๆอ่ะทําอะไรที่ยังไม่ได้ทําพี่ว่าอีกเยอะนะครับจริงๆอย่างตัวพี่เองเงี้ยพี่เคยเล่นซีรีส์อ่ะภาพยนตร์แล้วก็ถ่ายจบไปแล้วใช่มั้ยครับก็ยังเหลือละครมั้ยละครแล้วก็ยังไม่ได้ทําอยากเล่นละครแบบไหนเล่นละครละครคุณธรรมเพราะความจริงพี่เป็นประธานบริษัทพี่ก็เสียใจจริงพี่มีหน้าเลยก็จะเป็นละครกับลีโอนาร์โดดิคาปิโอใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีคอลแลบกับจัสตินบีเบอร์ว่าแล้วเธอเล่นละครกับใครเล่นกับเธอไงเธอเล่นกับฉันหรือเปล่าไม่เห็นพูดชื่อฉันเลยจะเล่นอะไรล่ะเราก็เล่นละครกันอยู่ทุกวันนี่เธอคิดว่าเล่นละครเนี่ยผมมีแต่ความจริงใจให้เขาตลอดนะฉันก็ละครใส่ฉันทุกวันอยู่แล้วนี่ยังไงไม่รู้แล้วกันหมดมุกแล้วไล่ใหม่ฝากผลงานไล่ใหม่ลืมมาเนี่ยบิลกินก็จะมีคอลแลบกับโปรดิวเซอร์ระดับโลกฟูลอัลบั้ม2หนังโปรเจกต์เรดนะครับไปเรียนต่อ4แฟชั่นอีกมากมาย5ของ VP เขาก็จะมีมินิอัลบั้มนะครับผมอันต่อไปที่ของเขาอันต่อไปที่กำลังจะปล่อยก็จะเป็นคือเนี่ยตัวเองเนี่ยก็เบอร์เองแล้วนะเกือบแล้วนะเกือบนะเกือบแจกโชคแล้วเกือบเดี๋ยวตั้งสติก่อนมินิอัลบั้มมินิอัลบั้ม1แฟนซายคอนเสิร์ตเดียวในวันที่8แล้วก็9มีนาคมแล้วก็หลังคอนเสิร์ตพี่ก็จะเป็นซิงเกิลสุดท้ายแล้วก็เป็นจะเลิกแล้วเหรอซิงเกิลสุดท้ายแล้ววะคือโทษด้วยเราทำงานด้วยแพชชั่นจริงๆนี่กำลังจะบอกหมดแพชชั่นแล้วเหรอใช่แล้วเขาก็จะมีคอลแลบกับศิลปินระดับโลกและงานแฟชั่นของ Global Brand Ambassador จากแบรนด์ฝรั่งเศสชื่อดังแนวสตรีทอีก10แบรนด์อ้าวเดี๋ยวเข้าตัวนะพูดเล่นนะพูดเล่นนะพูดเล่นนะเข้าตัวนะพูดเล่นนะความจริงเดี๋ยวย้อนดูตอนต้นนะครับ